สวัสดีครับวันนี้มาดูตู้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับ28ลิตรแต่ว่าความสามารถของเขาเนี่ยไม่เล็กเลยนะครับก็ยี่ห้อตัวนี้เป็นยี่ห้อ Lift Cool นะครับผมมีมาให้2ฝา2ช่องแช่แยกกันนะครับก็คือจะแยกเป็นช่องฟรีซและช่องแช่เย็นธรรมดานะครับตัวนี้ที่บอกว่าความสามารถไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าความเย็นที่เขาทำได้นะครับตามสเปคที่ให้มากับตัวเครื่องกับทางโรงงานนะครับทำความเย็นได้ติดลบ30องศานะครับผมติดลบ30องศาก็ตอนนี้ผมเซตมาที่ลบ30นะครับแต่ว่าตอนนี้อุณหภูมิมันขึ้นมาที่ติดลบ28แล้วก็เดี๋ยวเราดูภายนอกเสร็จเดี๋ยวเรามาลองวัดอุณหภูมิภายในดูกันนะครับก็ภายนอกจะเป็นแมทเทียล ABS นะครับด้านข้างก็จะเป็นแผงระบายความร้อนของคอมเพรสเซอร์นะครับสีดำแล้วก็มือจับนี้มันจะอยู่เข้าไปด้านในตัวเครื่องนะครับจะไม่ยื่นออกมาก็ตัวนี้เล็กและประหยัดพื้นที่นะครับผมภายในนะครับก็ตัวนี้หลักการนะครับของเขาเนี่ยคือมันมี2ช่องก็จริงแต่ว่าปรับตั้งอุณหภูมิเนี่ยได้แค่ช่องเดียวนะครับก็คือช่องหลักช่องฟีดด้านซ้ายมือนะครับคือตัวเนี้ยเราจะตั้งติดลบเท่าไหร่ก็ตามแต่ว่าช่องซ้ายช่องขวามือนะครับช่องรองเนี่ยอุณหภูมิจะวิ่งไป10ถึง0องศานะครับก็จะวิ่งอยู่อย่างนี้ก็คือเป็นแค่ช่องแช่เย็นธรรมดานะครับส่วนช่องซ้ายเนี่ยเป็นช่องใหญ่ก็จะสามารถตั้งติดลบได้หรือถ้าไม่ต้องการติดลบก็ตั้งเป็นแช่เย็นธรรมดาทั้ง2ช่องได้นะครับผมอันนี้เป็นช่องเล็กนะครับช่องเล็กตัวนี้ที่ผมบอกว่าไม่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้แต่ว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่10ถึง0องศานะครับผมตัวนี้ข้างนอกบอกว่าอยู่ที่6องศานะครับผมเรามาดูนะครับก็ตัวนี้ก็จะอยู่ที่0ถึง3 4นะครับอุณหภูมิก็จะแกว่งเฉลี่ยนะครับแต่ว่าเซ็นเซอร์จะวัดได้ที่6องศานะครับอันนี้5 6องศาที่ตัวพื้น14ด้านข้างก็จะให้ความเย็นมากกว่านะครับผมเดี๋ยวเราปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาดูช่องนี้นะครับจะลึกกว่านะครับเพราะว่าช่องเมื่อสักครู่เนี่ยด้านล่างจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับด้านนี้ก็จะลึกกว่าก็เราลองวัดความเย็นดูนะครับติดลบ23 24นะครับพอเปิดฝามาก็จะโดนอุณหภูมิภายนอกประมาณ30องศาเข้าไปกวนนะครับ25 26ติดลบ26นะครับด้านที่พื้นติดลบ17ก็จะอยู่ประมาณนี้กำลังทำอุณหภูมินะครับเซ็นเซอร์วัดได้ที่ลบ28นะครับตอนนี้พอเปิดฝาอุณหภูมิก็จะตกลงแล้วเพราะว่าโดนอุณหภูมิภายนอกกวนนะครับพอเปิด2ฝามาอันนี้สังเกตว่าเนี่ยมันจะตื้นกว่านะครับด้านขวาด้านซ้ายจะลึกกว่านะครับสังเกตว่าตั้งความเย็นขนาดนี้นะฮะความเย็นติดลบระดับ20กว่าองศาเนี่ยน้ำแข็งจะไม่มีแบบว่าเกาะเป็นเกล็ดๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องปัญหาน้ำขังเนี่ยก็หมดห่วงได้เลยนะครับผมเพราะว่าภายในเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมก็นำความเย็นได้ดีอยู่แล้วครับตัวนี้ฝาก็แยกกันนะครับจะหยิบของช่องไหนก็เปิดแค่ฝาช่องนั้นทำให้อีกช่องนึงไม่เสียอุณหภูมิที่ทำความเย็นอยู่นะครับผมตัวนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่แค่พกเครื่องดื่มหรือสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะครับพกไว้ในรถหรือว่าจะออกไปทำกิจกรรมนอกสถานที่หรือจะกางเต็นท์ก็ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่น่าสนใจขนาดเล็กและแช่ฟีดได้แช่เย็นได้แยกกันนะครับผมยังไงถ้าสนใจตู้เย็น Lift Cool 28ลิตรตัวนี้ก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์ที่ให้ไว้นะครับหรือว่าเพจขายตู้เย็นเคลื่อนที่12โวลต์นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ